สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะเมื่อวานเราทำน้ำพริกอ่องเป็นเมนูของภาคเหนือไปแล้วนะคะวันนี้เรามากับอาหารใต้บ้างเนาะอาหารใต้ที่เราจะทำวันนี้เป็นสตอผัดหมูสับค่ะสตอเนี่ยนะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นอยู่แล้วนะถ้าหากว่าใครชอบก็ชอบไปเลยใครไม่ชอบก็จะรู้สึกว่ามันเหม็นนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันหอมมากแล้วก็อร่อยมากได้กินทีหนึ่งนะคะจะรู้สึกว่าต้องแปรงฟันอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความอร่อยที่เราจะต้องยอมแบ่งฟันนะคะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุดิบก็จะมีเนื้อหมูสับค่ะเราใช้250กรัมนะคะมีสตอค่ะอันนี้จะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะอันนี้เราใส่ประมาณ2ฝัก 2-3 ฝักประมาณนี้นะคะมีพริกแดงค่ะพริกแดงเนี่ยเราจะเอาไว้หั่นแต่งสีเฉยๆแล้วก็พริกขี้หนูประมาณมากน้อยเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประมาณเองได้เลยนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยแล้วก็มีกระเทียมเราใช้เป็นกระเทียมจีน3กลีบนะคะแล้วก็หอมค่ะวันนี้ไม่มีหอมแดงมีหอมขาวนะคะหอมขาวก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ใครมีหอมแดงก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราใส่ประมาณ 5-6 หัวนะคะหอมเนี่ยแล้วก็มีใบมะกรูดใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เพื่อนๆมีซอสหอย2ช้อนโต๊ะกะปิครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะ1ช้อนชาวัตถุดิบก็มีประมาณนี้ค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มต้นจากการตำเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงของเราก็จะมีกระเทียมพริกเป็นพริกเม็ดเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็มีหอมจริงๆต้องเป็นหอมแดงเนาะแต่มีแต่หอมขาวก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะตำให้ส่วนผสมทั้งหมดมีความละเอียดเข้ากันความหยาบความละเอียดขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กะปิลงไปค่ะใส่กะปิลงไปตำด้วยเลยนะเข้ากันประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถเตรียมเอาเขาไปผัดได้เลยค่ะเราจะตั้งกระทะนะคะด้วยไฟปานกลางเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวเครื่องแกงที่เราตำเอาไว้เมื่อตะกี้นะคะลงไปเลยผัดกับน้ำมันให้เขามีความหอมเลยนะคะลงไปเลยนะแล้วก็ผัดให้เขามีความสุกนะคะได้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ชิมเลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพราะว่ากะปิแต่ละยี่ห้อแต่ละเจ้าเนี่ยรสชาติเขาเค็มมากน้อยไม่เท่ากันนะคะถ้าเรากะส่วนผสมอัตราส่วนให้เป๊ะๆ เลยเนี่ยบางคนอาจจะตืดไปบางคนอาจจะเค็มไปนะคะอันนี้เราต้องปรับตามที่เราชอบนะอย่างนี้เราไม่ได้กำหนดอัตราส่วนของน้ำปลาเลยไม่มีน้ำปลาในส่วนประกอบเพราะว่ากะปิของเราค่อนข้างเค็มนะคะถ้าเพื่อนๆชิมปรุงแล้วรู้สึกว่ามันอ่อนเค็มเพื่อนๆก็สามารถเติมได้นะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลใครจะใช้น้ำตาลทรายก็ไม่ติดนะคะตามสะดวก
สร็จแล้วเราก็ผัดนะคะให้เขาละลายเข้าเป็นดินพวกเครื่องปรุงในระหว่างผัดนะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปสามารถเติมน้ำได้นะจนได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่สตอลงไปเลยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพริกแดงที่เราหั่นแฉลบเอาไว้เพื่อที่จะแต่งสีเขานะคะเข้ากันเรียบร้อยเราก็สามารถปิดไฟแล้วก็ไปจะเสิร์ฟได้เลยอย่าลืมชิมรสชาติก่อนนะถ้าถูกใจก็ไปเสิร์ฟกันได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนูผัดสะตอหมูสับเอาไว้รับประทานแล้วนะคะทำง่ายอร่อยใช้ระยะเวลาในการทำไม่ถึง20นาทีเลยเราก็จะได้เมนูแซ่บๆหอมๆแบบนี้ไว้รับประทานแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอน1ทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ